ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้มาแล้วนะครับแต่ก,กฎกติกานี่คือแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวไปหมดทุกทีมันรวมกันเป็นลีกเดียวแล้วมันจะเตะยังไงจะนับคะแนนยังไงฮคลิปนี้มีคำตอบครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมปกนการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสัตว์ขายเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สต่อๆนะครับผมนักเรียนทุกษาราคา9 9บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทํา y o u t u b e ก็ราคา ครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทนทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499บาทเท่านั้นเองครับผม <S 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 เออยยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนมาวันนี้นะ ต้องบอกว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้นะครับผมปี2 0 2 4 2 0 2ี่ยาเนี่ยกำลังจะเริ่มเตะแ,แล้วก็ได้มีการจับสลากอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางผมว่าผมเชื่อว่าหลายคนอนะ่ะอาจจะงงอยู่ว่ากฎกติกามันเป็นยังไงเขาเตะกันยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะแบบละเอียดละเอียดแล้วก็แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับผมเพราะว่าปีนี้จะไม่เหมือนปีอื่นๆเลยไม่มีไม่เหมือนปีก่อนเพราะเขาเปลี่ยนแล้วนะเออแล้วก็สำหรับ พูดดักไว้ก่อนใครที่ถามว่าแมนยูอยู่โถไหนเล่นกับใครอ๋อแมนยูไม่ได้ติดนะครับแมนยูไม่ได้เล่นอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนยูเล่นยนะูโรป้าลีกเนาะพูดดักไว้ก่อนเลยนะจะได้ไม่ต้องเม้น์บอกกันเนาะเออเข้าใจตรงกันนะอผมเชื่อว่ามันมีเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มากันนะโอเคต้องอธิบายอย่างงี้เอาแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะครับทุกคนแชมเปี้ยนลีกปีนี้จะมีทั้งหมดส6บกทีมนะครับส6บกทีมเนี่ยแบ่งเป็น9้าโถ เอไม่ใช่เก้โถเลยสโถอุ้ยแค่พูดก็งงละนะนะแบ่งเป็นสโถครับโถละเทีมก็คือจะเขาเรียกว่าค่าสาระสิทธิ์ของแต่ละทีมทีมใหญ่ทีมเล็กเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโถ1นึ่งโถสโถสโถสนะครับคือ4ี่โถเนี่ยเออโถละ9ทีมก็วงกันทั้งหมด3ามสิทีมนะครับโดยการนับคะแนนนะคือจะเป็นหลีกใหญ่เลย ตารางหลีกใหญ่เลยให้เราเปรียบเทียบเหมือนพิมมิลีก็ได้ครับชนะได้3มแต้มเสมอ1แต้มแล้วก็แพ้ก็ไม่ได้แตม้มนับลูกได้เสียเหมือนกันเลยนะครับผมก็เรียงอันดับจาก1ถึง36อ่ะทีนี้หลายคนก็ถามต่อว่าพี่แล้วมันจะเตะกันยังไงมันจะเตะครบสาบกท,ทีมหรอไม่ใช่นะครับผมแต่ละทีมนะจะเตะกันทั้งหมด8นัดนะครับโดยแบ่งเป็นทีมเย่า4นัดแล้วก็ทีมเยือน4นัดนะเออคือเข้าใจง่ายๆจับ ฉลากมา1ทีมสมมุติว่าจับฉลากมาเป็นเรลวมันลิกแล้วก็จับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบ AI เขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณมาว่าอีก8นัดอะ่ะจะเจอกับทีมอะไรบ้างโดยแบ่งเป็นโถละ2ทีมไม่ไม่งงนะไม่งงนะอย่างสมมติเรลวมันลิกเนี่ยในโถหนึ่งอาจจะเจอกับแมนซิตี้อาจจะเจอกับบาเยอร์ใช่ไหมเออโถที่2อเนี่ยอาจจะเจอกับเลเวอร์คูเซนอาจจะเจอกับแอดมันลิก ทัวร์ที่3อาจเจอกับเฟเยนูดอาจเจอกับสปอร์ติ้งลิเบอนทัวร์ที่4อ่ะอาจจะเจอกับโมโดโกแล้วก็สปาร์ตาพาร์กอะไรอย่างนี้เขาจะเข้าใจตรงกันเนาะก็ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแนัด8นัดเนี่ยแบ่งเป็นเย้า4ี่นัดเยือน4นัดจะสลับกันในแต่ละทีมนะครับทุกทีมเนี่ยจะมีการจับแบบนี้กันหมดเลยเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ทําการเตะกันทั้งหมดเนี่ยแนัดใครได้คะแนนอันดับ1นึถึงแจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ อ่ะไม่งงนะไม่งงนะใครที่อันดับดีส่วน1นถึงแเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเลยแล้วก็อันดับที่9ถึง24เนี่ยจะมาเตะเพย์ออฟคำว,ว่าเตะเพย์ออฟก็คือเตะเหมือนเดิมเลยคือเย้าเยือนนะครับจะมาจับฉลากชนกันว่าใครเจอทีมไหนแล้วก็เตะเย้าเยือนหาอีก8ทีมไปรอบ16ทีมสุดท้ายพอทั้งหมด16ทีมสุดท้ายก็จะเตะกันแบบเดิมกฎกติกาเดิมใครเจอใครเนี่ยก็มีการเย้าเยือนเก็บคะแนนกันไปนะ ไม่งงใช่ไหมไม่งงไ่มอ่ะแต่ทีเนี้ยมันจะมีกฎอยู่นิดนึงในของระบบหลีกอันแรกสมมุติว่าเป็นเรียวมัลลิกเป็นเรียวมัลลิกเนี่ยเวลาจับฉลากนะครับมันจะมีกฎอยู่อันนึงคือเขาไม่สามารถเจอทีมในชาติตัวเองได้ไม่งงไหมเรียวมัลลิกเป็นทีมจากสเปนผลการจับฉลากเนี่ยจะไม่เจอทีมกับสเปนแน่นอนเออจะไม่เจอทีมหลีกที่เป็นสเปนแน่นอนเนาะ เแต่ก็อยู่ในกฎกติกาเดิมคือจะเจอทีมในโถหนึ่งเนี่ยสองนัดโถสองสองนัดโถสามสองนัดโถสี่สองนัดโดยแบ่งเป็นเย้าเยือนกันเอองงไหมงงไหมอันนี้ผมแบบบอกมาแบบละเอียดละเอียดน,นะเออเข้าใจตรงกันใช่ไหมเข้าใจตรงกันใช่ปะอ่ะทีเนี้ย มันกติกามาดังนี้แล้วก็เขาได้มีการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูสําหรับทีมในลีกอังกฤษและการเป็นเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คืออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาจะเจอกับอินเตอร์มิลานเห็นไหมเจอกับปารีสแซง์แมงเจอกับขับบูสนะครับเจอกับจูเวนตุสเจอกับเฟเยนูเจอกับสอสปอร์ติ้งลิปปอนเจอกับสปาร์ตาปาแล้วก็เจอกับอ่าบาสตียลาวาเอออันนี้ที่มาอะไรวะ อันนี้ขออภัยเหมือนกันอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะเออน่าจะมาจากโถที่4นะครับผมเห็นไหมอันเนี้ยก็คือจะเป็นตารางการแข่งขันตารางการแข่งขันของที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะเตะเตะครบทุกนัดแล้วอ่ะได้กี่คะแนนก็เอาไปรวมกับหลีกทุกคนนะเออไม่งงใช่ไหมคือทุกคนทุกทีมจะเอาคะแนนอ่ะมาอยู่ในหลีกเดียวกันหลีกเดียวกันเออนะอันเนี้ยก็ ก็น่าสนุกโดยที่นัดแรกอ่ะจะเตะวันที่1 7บเถึงสิกันยายนนัดที่2เนี่ยหนถึงสตุลาคมนัดที่3เนี่ยยีกับ23ตุลาคมนัดที่4เนี่ยเตะวันที่5 6พฤศจิกานัดที่5เตะ26 27พฤศจิกานัดที่6เตะ10 11ธันวาคมนัดที่7เตะ21 22มกราคมแล้วก็นัดที่8เนี่ยเตะที่วันที่29มกราคมเออเห็นไหมปกติแล้วรอบแบ่งกลุ่มอ่ะมันมันจะจบตั้งแต่ปลายปี ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยโอ้อันนี้ก็คือลากยาวมาความสนุกของหลีกนี้โดยการเปลี่ยนกลใหม่ของของยูฟาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะได้ทีมใหญ่อะระหว่างกันมันจะได้มีโอกาสเจอมากขึ้นแล้วมันจะมีบิ๊กแบตภายในสัปดาห์เยอะขึ้นถามว่าจริงไหมมันก็อาจจะจริงนะแลวเงินลวมันมันเตะจำนวนมากมากกว่าอันเก่าอะสองนัดอย่างอย่างรโบบเก่าอะมันเป็นระบบแบบแบ่งกลุ่มใช่ปะมันก็จะเตะยาาเยอะก็เท่ากันหกนัดแต่เนี้ยมันเตะแปดนัด ดารฟุตบอลก็แบกไปแต่ว่ามันได้เงินรางวัลที่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นบิ๊กแมตช์มากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมของทีมเล็กทีมเล็กๆเกนะี่ยอย่างทีมในโถสี่อะก็จะได้เจอแต่แบบทีมแบบบิ๊กๆใหญ่ๆเลยถ้าจับฉลากดีนะถ้าจับฉลากดีนะเออณนะตอนนี้ผลการจับฉลากมันก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมอย่างที่ผมได้ได้ลองเกินไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ มาเรียบร้อยแล้วใครเป็นแฟนทีมไหนก็ไปติดตามกันได้เลยว่าใครจะเจออะไรอย่างอย่างลิวพูอย่างเงี้ยลิวพูนัดแรกเจอกับลิวมันหลีกเออคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกนานน,าน่นานจะสนุกนะเอออ่ะถึงตรงนี้แล้วงงกันไหมครับงงกับระบบใหม่ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันไหมเออถ้ามีคําถามหรือว่าอะไรเงี้ยลองลองเม้นต์มาได้ว่าว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมว่าผมอธิบายแบบละเอียดเอียดเข้าใจกันง่ายๆแล้วเนาะเออแล้วก็สุดท้ายนะครับ สนุกกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ไม่มีเนาะยังไงก็แฟนฟุตบอลก็ดูกันบอลกันอย่างสนุกสนานแล้วกันนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยฝากกา like, share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวเจอกนคลิปใหม่แล้วกันครับวันนี้มาละบอกแบบละเอียดเลยเลยนะอ,อไปก่อนครับผมบ๊ายบาย